สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสำหรับคนเนี่ยที่ชอบดู Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับความลับนะครับร่างของ Broly นะครับที่ทางสตูดิโอผู้สร้าง Dragon Ball Broly The Movie นะครับได้มีการเปิดเผยมาแล้วกันนะครับต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าข้อความบทความนี้นะครับก็ผมไม่ได้เป็นคนเอามานะหรือว่ามาแปลเองนะครับก็เป็นของแฟนเพจ Dragon Ball นะครับก็ไปกดติดตามแฟนเพจเขาแล้วกันเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าที่เป็นข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับ Dragon Ball เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาเร็วนะสำหรับเพจนี้อันนี้ไม่ได้โปรโมทเพราะว่าเขาจ้างมาหรืออะไรนะเพจมันดีก็แนะนำเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจผมนะครับก็ฝากกดติดตามแฟนเพจผมด้วยละกันนะครับโอเคขายของเท่านี้พอเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอ่านบทความนี้ให้ฟังละกันแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่มันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็มันเป็นเกี่ยวกับความลับของโบลี่นะครับเกี่ยวกับดีไซน์เนี่ยที่อาจารย์ทูยาม่าเนี่ยทำอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีร่างฟูลพาวเวอร์นะครับซึ่งอาจารย์ทูยาม่าก็คิดแหละครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะให้โบลี่เนี่ยกล้ามใหญ่เกินไปนะครับแต่ว่าทางสตูดิโอนะครับได้ทำการปฏิเสธนะครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าทำไมถึงปฏิเสธนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการขายของนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยมันก็มีบทสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็มีผู้ถามแล้วครับก็ถามเลยว่าดีไซน์ตัวละครใหม่เนี่ยมีการวาดอย่างไรบ้างนะครับก็ผู้ตอบก็คือทางสตูดิโอนะครับก็บอกแล้วครับว่าชิไรกับเรโม่นั้นเนี่ยเราวาดตามรูปเดิมที่อาจารย์ทูยาม่าวาดดีไซน์เป๊ะๆแต่ว่าโบรลี่นั้นไม่ใช่ครับดีไซน์ที่ได้รับจากอาจารย์ทูยาม่าเนี่ยมีแค่ถึงร่างใส่ชุดเกราะเท่านั้นแตกต่างกับภาพโบรลี่ในอดีตอย่างสิ้นเชิงส่วนตัวผมคิดว่าโบรลี่ในภาคหนังเก่านั้นแข็งแกร่งร่างฟูลพาวเวอร์จะเป็นร่างเดียวที่ผมวาดเองตั้งแต่ต้นแน่นอนว่าสุดท้ายผมอยากจะเปลือยท่อนบนและความบ้าคลั่งยังไงล่ะจากการพูดคุยกับอาจารย์ทูยาม่าเนี่ยที่ไม่อยากให้กล้ามใหญ่เกินไปให้ใหญ่แบบมีขอบเขตผมจึงเก็บมาคิดและเอาให้ดูว่ามันใหญ่กำลังดีสำหรับคนที่ดูโบรลี่แล้วคงเข้าใจตามบทเนื้อเรื่องแล้วไม่มีจุดที่ทำให้โบรลี่แปลงร่างฟูลพาวเวอร์ที่ชัดเจนแสดงให้เห็นแรกเริ่มแล้วนั้นว่าอาจารย์ทูยาม่าเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องการทำให้โบรลี่กล้ามใหญ่แบบเก่าเลยก็บทสัมภาษณ์คร่าวๆก็อย่างที่ก็อ่านเลยนั่นแหละครับก็คืออาจารย์ทูยาม่านะครับแกไม่ได้ดีไซน์ตัวละครโบรลี่ฟูลพาวเวอร์นะครับทีนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็เลยอยากจะทำนั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยโบรลี่ที่กล้ามใหญ่ๆหัวเขียวๆเนี่ยมันขายดีโคตรๆเลยและการที่อาจารย์ทูยาม่าไม่ทำเนี่ยเขาก็คิดว่าก็คงจะเสียโอกาสในการขายของนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่าจึงทำให้นะครับเกี่ยวกับสเกลพลังของโบรลี่เลยเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าในเวอร์ชันของมังงะหรือในบุ๊กวี่เองเนี่ยเท่ากับว่านะครับอาจารย์ทูยาม่านะครับออกแบบพลังของโบรลี่เนี่ยแค่ร่างซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นแต่ว่าประเด็นหลักสำคัญเลยเนี่ยซึ่งมันก็หมายความว่านะครับไอตอนที่ว่าโบรลี่เนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เนี่ยแล้วสามารถตบร่างบลูได้อย่างแบบกระจายขนาดนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นร่างสุดท้ายและที่อาจารย์ทูยาม่าเนี่ยแกคิดไว้นะครับจึงทำให้สเกลพลังของโบรลี่เนี่ยที่เราคาดคะเนว่าจะต้องสูงเวอร์วังอลังการไปกว่าเนี่ยพลังของเขาเนี่ยก็คือตีได้แค่ซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นนะครับก็คือเหนือกว่าร่างบลูนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหนือเวอร์วังอลังการนะครับเหมือนโบรลี่ฟูลพาวเวอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เขานะครับผมคิดว่าอาจารย์เขาเนี่ยเขาคงอยากจะตีความหมายของโบรลี่ใหม่ตีเอกลักษณ์ของโบรลี่ใหม่นะครับก็คือไม่อยากให้ซ้ำจำเจแบบเดิมนะครับก็คือทำแบบใหม่ไปเลยคือถ้าใครสังเกตดีๆนะครับถ้าดูในเดอะมูฟวี่เนี่ยจะเห็นว่าตอนที่เป็นโบรลี่ฟูลพาวเวอร์เนี่ยมันจะดูข้นห้วนเร็วๆไปหน่อยไม่ค่อยแบบว่ามีที่มาที่ไปสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าคุณไม่สังเกตจริงๆเลยเนี่ยบางทีก็ไม่เห็นเลยนะถึงความอลังการตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับมันเป็นส่วนที่เขาเสริมเข้ามานะครับซึ่งในมังงะเนี่ยก็คงจะไม่มีนะครับสำหรับโบรลี่ฟูลพาวเวอร์นะครับตามสไตล์อาจารย์ทูยาม่านะครับก็ไม่แปลกเลยนะครับในมังงะตอนล่าสุดเลยเนี่ยที่เราจะเห็นนะครับไอฉากที่ว่ามีโกคูเบจิต้าโบรลี่เลยเนี่ยเราจะเห็นก็คือเป็นโบรลี่ซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นนะครับเพราะไอเนี่ยแหละคือร่างสูงสุดแล้วนะครับของโบรลี่ณขนาดนี้นะครับก็พลังที่ตีไปว่าเวอร์วังอลังการตบบิวได้เนี่ยก็นั่นแหละฮะก็ได้เท่านั้นแหละครับก็โอเคละกันนะไม่พูดเรื่องนี้แหละเดี๋ยวดราม่าอีกโอเคเรามาที่ส่วนต่อไปดีกว่านะครับก็ถามว่าโบรลี่เนี่ยพอกล้ามใหญ่แล้วผมเขียวแล้วเนี่ยทำไมถึงเขาอยากจะผลักดันให้เป็นตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะเป็นร่างนี้เลยเนี่ยอย่างแรกนะครับขายของได้แน่นอนอย่างที่สองนะครับแน่นอนแหละว่าคนเนี่ยชอบร่างนี้เยอะมากๆแต่อาจารย์ทูยาม่าเขาก็คืออยากจะทำในสไตล์ของเขาแนวของเขาอะไรอย่างเงี้ยทางทีมงานก็คงไม่โอเคแหละก็คงอยากจะใส่เพิ่มเติมขึ้นไปซึ่งอาจารย์ทูยาม่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแกก็คือขัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับขายลิขสิทธิ์หรือว่าให้ทำไปก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าในส่วนของมังงะอาจารย์แกก็จัดเต็มตามสไตล์ของแกไปส่วนอนิเมะหรือในมูฟวี่นะครับแกก็ให้ส่วนของทีมงานนะครับจัดการก็ขอแค่อย่าวุ่นวายหรือว่าแบบว่าเวิร์กเกินไปแบบจนแบบเหมือนคนละเรื่องกันอะถ้าแบบคนละเรื่องกันเป็นการ์ตูนคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผ
มว่าอาจารย์แกก็คงไม่ยอมหรอกแต่อันนี้ก็คือเพิ่มมานิดๆหน่อยๆฮะอาจารย์แกก็โอเคยวนๆกันไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวเรารอไปดูนะครับในส่วนของอนิเมะนะครับว่าจะมีการทำอะไรต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าในส่วนของมังงะเนี่ยได้ฆ่ามูฟวี่อันนี้ไปแล้วนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าผมก็เชื่อแหละว่าโบรลี่นะครับก็คงจะไม่จบแค่ในมังงะตอนนี้หรือมูฟวี่ตอนนี้นะครับก็คงจะปรากฏตัวในอนาคตนะครับและอาจจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมาได้ไกลกว่าเดิมนะครับตอนนั้นเนี่ยเราค่อยๆมาตัดสินละกันเลยครับว่าเขาเนี่ยจะเก่งกว่าบิลหรือเปล่าเก่งกว่าจีเรนหรือเปล่าหรือใครก็หรือเปล่านะครับที่เทียบกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ต้องไปเทียบหรอกก็รอดูแล้วกันในอนาคตนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็เหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยก็เหมือนเอาข่าวสารนะครับแล้วก็เอาข้อความมาตีความหมายแล้วกันนะครับเผื่อแบบใครไม่ได้อ่านข่าวสารตรงนี้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับโรลลี่นี่แหละแล้วก็คงแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพลังของโรลลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สเกลพลังกันดีกว่าสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับถ้าคุณไม่กดกระดิ่งแล้วเนี่ยเวลาคลิปใหม่ๆมานะครับคุณก็จะไม่ได้ดูเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับจำเป็นโคตรๆเลยนะครับสำหรับคนทำ YouTube สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ